สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับวันหยุดนะครับสบายๆวันอาทิตย์ที่2เดือนตุลาคม2565สำหรับท่านที่ไม่ได้ไปไหนครับก็เข้ามาดูที่ช่อง YouTube นะครับบรบือรักเหรียญได้เลยนะครับ FC สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งให้กับช่องบรบือรักเหรียญด้วยนะครับ FC ครับนี่ก็คือเหรียญวาระครับเหรียญวาระหรือเหรียญที่ระลึกนะครับในงานต่างๆนะครับนี่แหละครับตามที่ทุกท่านเห็นนี่นะครับหลายๆท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับเคยเห็นไหมครับเหรียญลักษณะนี้ครับผมครับเหรียญลักษณะนี้นี่เรามักจะไม่ค่อยเจอนะครับมักจะไม่ค่อยเจอและก็เห็นได้ไม่บ่อยเท่าไหร่เนื่องจากว่าเหรียญพวกนี้นะครับ FC นะครับถูกผลิตขึ้นมานะครับบางเหรียญเนี่ยนะครับมีถูกผลิตขึ้นมาหลักล้านเหรียญก็จริงนะครับหรือหลักหลายล้านเหรียญหรือมากกว่านั้นก็จริงแต่นะครับแต่ไม่เห็นออกหมุนเวียนเลยเนื่องจากว่าเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญพวกนี้นะครับออกมานะครับที่ใช้ในการเก็บสะสมนะครับคือเน้นไปในทางที่จะเก็บสะสมใช่มากกว่านะครับไม่ได้นำออกหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นนะครับเหรียญพวกนี้ครับผมเหรียญพวกนี้ก็เป็นเหรียญวาระนะครับ FC เหรียญที่ระลึกครับเหรียญวาระเนี่ยครับเหรียญ10บาท2สีเนี่ยครับที่เห็นนะครับเนี่ยนี่คือเหรียญวาระใน2วาระนะครับ2วาระใน61วาระนะครับตามที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับหลายๆท่านนะครับเหรียญพวกนี้นะครับมีราคาซื้อขายครับราคาซื้อขายถ้าเราเอาไปซื้อนะครับราคาก็จะอยู่ที่หน้าเหรียญก็คือ10บาทใช่ไหมครับ FC แต่ว่านะครับเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับ FC เหรียญ10บาทแบบนี้นะครับในกลุ่มเล่นกันอยู่นะครับและในกลุ่มเล่นกันพ่อค้ารับซื้อที่12บาทถึง13บาทครับผม FC นี่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหรียญวาระเนี้ยนะครับ FC ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเหรียญวาระจะมีแบบที่นักสะสมหรือพ่อค้านะครับต้องการนะครับและให้ราคานะครับราคาถึงจะสูงนะครับ FC นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเป็น10บาท2สี61วาระเนี่ยนะครับเหรียญที่มีราคาสูงก็เป็นเหรียญเหรียญไอ้ครุฑนะครับครุฑ10บาทนะครับผมธนาคารไทยแห่งแรกนะครับผมเหรียญที่2ก็คือเหรียญเอเปกนะครับการประชุมผู้นำเอเปกนะครับผม FC และก็นะครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยเหรียญเอเปกนะครับจะได้ราคาครับผมจะราคามากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าครับแต่ว่าเหรียญพวกนี้นะครับคือเหรียญพวกนี้ไม่ใช่ตัวติดครับราคาจึงเกินหน้าเหรียญไปไม่กี่บาทเองครับ12บาทถึง13บาทนะครับราคารับซื้อครับเพราะว่าในกลุ่มเล่นกันแค่นี้จริงครับบางท่านไม่เล่นเลยครับผม FC อันนี้คือเขาบอกตามตรงนะครับอันนี้ก็เหรียญซีเรียสครับผมเหรียญซีเรียสอันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนานแล้วครับผม FC อันนี้เหรียญไถนานะครับผม FC เหรียญไถนานะครับอันนี้เสด็จพระนิวัฒน์นะครับเนี่ย2504เหรียญที่ระลึกรอ9น่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับนี่ก็เซเลสอันนี้ก็รัฐสภาไทยนะครับผม FC นะครับรัชกาลที่9อันนี้เหรียญ2บาทนะครับเนี่ยนะครับรัฐสภานะครับครบเท่าไหร่ครบ10ปีนะครับ FC อันนี้ก็เหรียญต้นไม้ครับเนี่ยงานที่ต้นไม้แห่งชาติอันนี้ผมก็รับนะครับ FC ครับอันนี้รับครับผมรับมีราคามากกว่าหน้าเหรียญ นะครับนี่คือเหรียญตัวติดนะครับ FC เหรียญตัวติดนะครับเนี่ยครับเหรียญต้นไม้นะครับผมจะมีแบบบล็อก10บาทด้วยครับ FC ครับจะมีบล็อก2บาทแล้วบล็อก10บาทที่เล่นกันแข่งก็จะเป็นเหรียญต้นไม้ขัดเงาครับ FC ครับผมเหรียญต้นไม้ขัดเงาชนิด2บาทราคาเล่นกันประมูลกันอยู่ที่งานประมูลเอื้อเสรีจบกันที่ 200,000 ปลายๆครับผม FC ถือว่าราคาแรงมากครับราคาไหลเป็นแรงมากที่เห็นนี่ไม่ใช่เหรียญขัดเงานะครับ FC เป็นเหรียญเงินธรรมดาเลยครับนิกเกิลครับธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็เหรียญปีเยาวชนสากลครับผม FC อันนี้ก็ราคาก็อยู่ที่หน้าเหรียญครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวติดอะไรนะครับอันนี้ก็สมเด็จย่างครับผม FC สมเด็จย่างก็2บาทเองครับราคาถ้าถามราคาใช่ไหมครับ FC อันนี้เหรียญ5บาทเนี่ยนะครับเหรียญ5บาทถ้าจนอายุ50พรรษาเนี่ยนะครับครบรอบ50พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยร้านใหญ่ๆเขาขายกันที่20บาทเองครับ FC ร้านใหญ่ขายกันที่20บาทเองครับราคาขายครับ FC แน่นอนว่าราคาซื้อเนี่ยก็ต้องต่ำกว่านั้นครับ FC เชื่อไหมนะครับราคาซื้อก็ต้องต่ำกว่านั้นนะครับผม FC นี่ครับอันนี้ก็เหรียญ1บาทนะครับ1บาทของรัชกาลที่10ครับผมตอนครั้งพระองค์ทรงพระเยาว์นะครับเนี่ยนี่ครับผมอันนี้หน้าเหรียญบอก1บาท FC เชื่อไหมว่าเล่นกันเนี่ยจริงๆแรกหน้าเท่ากับหน้าเหรียญเลยครับเนี่ย
5บาทก็เรียกง่ายเท่ากับ5บาทนะครับ FC ก็คือสำหรับคนที่ไม่เล่นน้อง FC เนาะถ้าใครอยู่ในกลุ่มเนี้ยเหรียญพวกเนี้ยนะครับเนี่ยเหรียญพวกเนี้ยก็จะมีเพื่อนๆนักสะสมพ่อค้านี่โพสต์ขายประมาณว่านะครับชุดรวมมิตรอะไร50บาท101 150 200ก็ว่าไปครับรวมส่งอะไรประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องกินครับ FC นี่นะครับเหรียญวาระที่ลึกก็คือมี FC เสนอผมนะครับมามากมายนะครับหลายท่านเลยก็คือผมยังไม่รับนะครับบอกตามตรงเลยเพราะว่าเหรียญที่จะเลือกเหรียญวาระเนี่ยคือนักสะสมไม่ค่อยเล่นครับจะนิยมเฉพาะตัวติดเท่านั้นเองครับอันนี้ขอเรียนขอพูดตามตรงเลยครับ FC นะครับขอพูดตามตรงเลยแล้วแบบไหนเป็นตัวติดครับผม FC ก็นี่แหละครับเนี่ยงานปีต้นไม้แห่งชาตินะครับ FC นี่นะครับเนี่ยนักสะสมเล่นกันอยู่เนี่ยแบบเนี้ยนี่ครับเนี่ยเอเปกครับเนี่ยเอเปกครับผมเอเปกคูด2สีแล้วก็ธนาคารออมสินครับนอกจากนั้นนี่จะไม่มีราคาเลยครับ FC เนี่ยถ้านอกจากนี้ก็คือเหรียญแบบเนี้ยราคาจะอยู่ที่12ถึง13บาทครับถ้าราคาขนาดนี้ผมแนะนำให้ FC เก็บไว้ก่อนนะครับไม่ต้องส่งมาครับเพราะว่าราคามันได้ถูกเหลือเกินนะครับก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับ FC นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอเอานะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วถ้าได้เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม